สวัสดีครับเป็นวิดีโอตัวที่2ของเรื่องไทโปกราฟีนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คลาสในการจัดตำแหน่งตัวอักษรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือว่าอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่การจัดตำแหน่งกลางซ้ายขวานะครับเทสต์1ฮัลโหลSmall เราก็จะได้ตัวอักษรคำว่า Hello World ที่อยู่ชิดด้านซ้ายนะครับเราจะมาลองจัดตำแหน่งข้อความกันก่อนนะครับโดยการเรียกใช้คลาสนะครับชื่อว่า Text Center สำหรับจัดให้อยู่กึ่งกลางนะครับ Text Lightสำหรับให้อยู่ชิดด้านขวาหรือว่าเราสามารถเพิ่มในส่วนของ contextual ได้นะครับโดยการพิมพ์คำว่า primary จะสังเกตว่าคำว่า hello เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับ success เปลี่ยนเป็นสีเขียวinfo เปลี่ยนเป็นสีฟ้า warning เปลี่ยนเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลนะครับสุดท้ายก็คือ danger เปลี่ยนเป็นสีแดงก็เห็นว่าเราสามารถกำหนดสีของข้อความได้โดยการใช้เทปแล้วก็บวกกับคลาสที่เราต้องการนะครับตัวต่อมาก็คือเป็น lower case ก็จะเห็นว่าตัวคำว่า hello ของเราเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งที่ในสับรามเราพิมพ์ตัว h เป็นตัวใหญ่นะครับก็เห็นว่าคำว่า hello world ของเราเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับถ้าเราใช้คลาสที่ชื่อว่า upper case นะครับจะเห็นว่าตัวคำว่า hello world ของเรามีตัวขึ้นต้นคำว่า hello แล้วก็คำว่า world ที่เป็น wเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวขึ้นต้นจะเห็นว่าในสับรามเสร็จของเราพิมพ์เป็นตัวเล็กไว้ผลก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเลือกใช้คลาส Capital Light เป็นตัวใหญ่นั่นเองนะครับในการใช้คลาสเสริมก็จะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณครับ